เขตก็คือจะมีการเป็นแคมปัสทัวร์ด้วยเหมือนกันก็พานักศึกษาชาวญี่ปุ่นทัวร์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยแล้วก็เดือนตุลาคมนี้ก็ได้ไปที่บาหลีอินโดนีเซียกับเพื่อนๆอีก5คนแล้วก็อาจารย์ก้อยKUSAM นะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมของทาง KUSAM สองกิจกรรมก็คือต้อนรับนักศึกษาและเกียรติจากหลุยส์เซน่าใช่ไหมหลุยส์เซน่าค่ะก็มาทัวร์ที่มหาลัยกำแพงแสนแล้วก็รอบภาคของมหาลัยกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนค่ะแล้วก็อีกงานนึงก็งานเกี่ยวกับฟ้าค่ะก็คือต้อนรับนิสิตจากมหาลัยญี่ปุ่นค่ะอินชนะค่ะ KU Ambassador บางสองนะคะก็รอบปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีโอกาสทำอะไรเพราะว่าติดภารกิจเรียนเนื่องจากเป็น PC อะค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะเข้าร่วมอย่างแน่นอนสวัสดีครับชื่อไฮครับผม KU Sam รุ่นสองครับยังไม่มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือ KU Sam ทำอะไรครับแต่ว่าก็ได้นำสิ่งที่เราได้เทรนไปมาตอนที่ภาควิชาก็มีแบบเด็กญี่ปุ่นเขามาแลกเปลี่ยนครับก็ได้เอาความรู้เรื่องนี้มาใช้ครับสวัสดีครับชื่อพีนะครับก็เป็นเคลแซมแอสทูนะครับก็ที่ผ่านมายังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ช่วยงานครับเพราะว่ายังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่คือถ้ามีโอกาสก็อยากช่วยครับเพราะว่าที่ได้เรียนที่ผ่านมาก็ได้ไปใช้ประโยชน์การเรียนหรือว่ากิจกรรมอื่นนะครับชื่อจีน่าค่ะเป็นเคสแอมรุ่นหนึ่งก็ได้โอกาสในร่วมงานตอนเคสแอม75ปีชื่อเคสแอมมหาลัย75ปีทำอะไรบ้างก็ไปต้อนรับแขกที่มาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยติดเข็มกลัดให้เขาไว้บัสโซนเข็มบัสโซนไม่ได้ไปก็จริงสวัสดีค่ะที่ชื่อจิตนะคะเป็นเฮลิแซมรุ่นที่1ค่ะก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาลัยเท่าไหร่เพราะว่าทำงานส่วนตัวด้วยแล้วก็เรียนด้วยนะคะแต่ว่านำสิ่งที่ได้รับจากในกิจกรรมในค่ายเรียกว่าอะไรเนี่ยในเฮลิแซมไปใช้กับชีวิตส่วนตัวแล้วก็ไปใช้กับข้างนอกไปใช้กับคนอื่นๆนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยค่ะไม่ได้ทิ้งไปไหนสวัสดีค่ะชื่อพาร์ทเนอร์ชัยนะคะแบงค์ค่ะก็หลังจากที่ได้เข้าร่วม KUSAM รุ่นที่2นะคะหลังจากนั้นก็ได้มีไปแคมปัสทัวร์ให้กับโอกาเด็กจากโอกายาม่ายูนิเวอร์ซิตี้ค่ะก็มีไปสอนทำลูกชุบแล้วก็พาไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยค่ะได้ไปวัดถ้ำเสือด้วยกันแล้วก็ไปที่ต่างๆมากมายค่ะกินข้าวแล้วก็มีเพื่อนสวัสดีค่ะชื่อปอนะคะก็เป็นที่อยู่แสงรุ่นสองค่ะจากส่งกิจกรรมนะคะก็ได้มีโอกาสก็รับนักศึกษาจากญี่ปุ่นเขาไปมาอยู่ดูซิตี้นะคะก็มีทำบัตรทัวร์กับโรงแรมแล้วก็ไปจังหวัดไอเทมเช่นจังหวัดอาจารย์บุรีค่ะเป็นวันข้ามเสืออะไรนี้แล้วก็มีทำกิจกรรมภายในมหาลัยเช่นไปตามคณะต่างๆไปคณะวิกิไปร่วมกิจกรรมไปคณะแบบว่าศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ไปเข้าคลาสที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแบบไปเจอกับนักเรียนนักศึกษาไทยที่เรียนญี่ปุ่นว่าเป็นมีสกิลขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีครับชื่อแซนนะครับเป็นประธาน KUSAM รุ่น2นะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เทรนนิ่งมาก็ได้นำนักศึกษาจากLSU นะครับ หรือ Louisiana State University มาทัวร์ที่เมืองไทยด้วย3-4ประมาณ 4-5 วันแล้วก็เป็นล่ามให้ด้วยเป็นล่ามให้กับใช้แต่การนักศึกษาที่มาเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นจากที่กำลังเรียน PhD อยู่กำลังใช้ PhD หรือว่า Master อยู่ทางนั้นนะครับประมาณ
ดีค่ะชื่อสุดินดาเกียรติสมบูรณ์นะคะชื่อเล่นชื่อยอหญิงค่ะหลังจากที่เราได้ผ่านเทรนนิ่งมาเนี่ยนะคะก็คือได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคยูแซมก็คือได้ไปต้อนรับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นก็คือมาพาUniversity Tour ที่เกษตรศาสตร์ที่นี่ค่ะแล้วก็พาไปส่งเขาที่ที่สาธิตเกษตรครับก็ชื่อพื้นนะครับเป็นคยูแซมรุ่น2ก็หลังจากการเข้าร่วมอบรมแล้วก็มีได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นตัวแทนของคยูแซมที่บาหลีเหมือนกับฟ้าแล้วก็เพื่อนอีก6คนแล้วก็ทางหนึ่งท่านครับก็ในส่วนของรายละเอียดของกิจกรรมก็เดี๋ยวมีให้ดูเนาะแต่ว่าก็ได้เป็นตัวแทนในเรื่องของการลำวงในการสร้างเครือข่ายในระดับมหาวิทยาลัยของทางเราก็ต้องทางเขาด้วยแล้วก็ส่วนกิจกรรมท่านอื่นก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็รวมแล้วก็เวลาเรียนชนกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็ในชีวิตประจำวันผมก็ได้มีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษได้เพิ่มขึ้น